สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาพับเหรียญปุยทานดอกเบญจมาศกันนะคะนี่นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเกสรจะเป็นสีนะคะตัวดอกจะเป็นสีขาวเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะก็เตรียมริบบิ้นขึ้นมาก่อน4เส้นนะคะความยาวริบบิ้นอยู่ที่35ถึง40เซนติเมตรนะคะนี่เป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะนี่นะคะวันนี้จะใช้เป็นสีขาวนะคะขึ้นเป็นตัวดอกนะคะค่ะจากนั้นเราก็จับปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นเนี่ยให้มันเสมอกันก่อนนะคะทำให้มันเสมอกันแล้วก็เราจะนี่นะคะแล้วก็พับเข้าประมาณสัก10เซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะพับเข้าไปแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะแล้วเราก็เนี่ยค่ะนี่มาได้อย่างนี้แล้วเราก็กดบีบๆให้มันเป็นรอยพับไปเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะกดแรงๆไปเลยนะคะจากนั้นเราก็หยิบขึ้นมา2เส้นก่อนนะคะเราจะเอาด้านสั้นเนี่ยไว้ด้านบนนะคะทั้ง4เส้นเลยนะนี่นะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะอันนี้เส้นที่1นะคะฝั่งนี้ก็เป็นเส้นที่2นะคะเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือเนี่ยคล้องเส้นที่1ฝั่งซ้ายมืออย่างนี้นะคะนี่จะได้แบบนี้จากนั้นเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2นะคะคล้องไปแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะด้านสั้นอยู่ด้านบนนะแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะสอดเข้าไปให้รอยพับมันอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ช่วงนี้นะคะจากนั้นเราก็เนี่ยจับเส้นที่3เนี่ยดึงลงมาก่อนนะคะดึงมันหนีบไว้ก่อนแล้วก็เอาปลายด้านยาวเส้นที่4เนี่ยสอดอ้อมเส้นที่3ไปเข้ารูเส้นที่1นะคะนี่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ปล่อยเส้นที่3มาเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะคล้องกันอย่างนี้นะคะมาได้อย่างนี้แล้วก็เห็นชัดไหมคะมาได้อย่างนี้แล้วก็ดึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันไปเลยนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็ใส่เหรียญเลยค่ะนี่นะคะปิดเหรียญค่ะเส้นสั้นเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะทับมาก่อนแล้วก็เส้นที่2ทับลงมาได้แบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่3ก็ทับเส้นที่2ไปค่ะอย่างนี้นะคะมันก็จะเหลืออีก1เส้นคือเส้นที่4เส้นที่4ก็นี่ค่ะทับเส้นที่3แล้วก็สอดเข้ารูเส้นที่1นะคะนี่นะคะสอดไปแบบนี้นี่ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ตรงนี้เราก็ดึงนี่นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันแน่นนะคะมาได้แบบนี้แล้วนี่มาได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาในอีกฝั่งหนึ่งมาสอดเก็บเนี่ยค่ะรูตรงกลางตรงเนี้ยนี่นะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านสั้นนะคะสอดเก็บนะเห็นไหมคะจะมีฝั่งยาวกับฝั่งสั้นเราเอาฝั่งสั้นสอดเก็บนะคะสอดไปแบบนี้เนี่ยค่ะดึงนี่แล้วก็บีบๆให้แน่นแล้วก็ทำให้มันครบทั้ง4มุมนะคะ4มุม4เส้นนะคะสอดเก็บหมดแล้วนี่ได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาค่ะนี่มาด้านนี้นะคะมาด้านฝั่งทางด้านริบบิ้นยาวนะคะมาเริ่มตัวดอกกันนะคะฝั่งไหนก่อนก็ได้มุมไหนก่อนก็ได้นะคะบิดไปด้านหลังนะคะเอาใหม่นะคะจับแล้วก็บิดไปด้านหลังนิ้วชี้ซ้ายประคองไว้
แล้วก็จับบิดไปด้านหลังอีก1ครั้งนะคะปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างค่อยๆเลื่อนขึ้นมาค่ะปลายริบบิ้นนี่นะคะสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้มันก็จะโผล่ออกตรงกลางแล้วก็ดึงดึงไปด้วยจัดกรีบไปด้วยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้มุมต่อมามุมที่2ทำเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นบิดไปด้านหลังนิ้วชี้ฝั่งซ้ายประคองไว้แล้วก็บิดไปด้านหลังอีก1ครั้งปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างนี่ค่ะเลื่อนๆมาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างนี่นะคะจากนั้นเราก็ดึงแล้วก็จัดกรีบให้สวยงามนะคะนี่นะคะค่ะก็จะเหลืออีก2เส้น2มุมนะคะก็พับเหมือนเดิมค่ะพับเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อสอดครบทุกมุมนี่นะคะนี่มันจะอยู่ในรูปแบบนี้จากนั้นเราจับขึ้นมา2เส้นก่อนนี่นะคะจับแบบนี้เอาเส้นฝั่งขวามือทับฝั่งซ้ายมือนะคะนี่ได้แบบนี้ต่อมาเส้นที่3เหมือนกันค่ะขึ้นมาทับนี่ค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่4ขึ้นมาทับเส้นที่3ก็คือหยิบจากฝั่งขวามือขึ้นมาทับเรื่อยๆค่ะนี่นะคะทับให้มันครบทั้ง4เส้นจากนั้นเราก็ค่อยๆจับแล้วก็หมุนนิ้วโป้งฝั่งซ้ายค่อยๆกดตรงกลางลงด้วยนะคะหมุนไปด้วยกดตรงกลางไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะนี่นะคะหมุนไปด้วยกดไปด้วยไม่ต้องกดแรงนะคะกดเบาๆหมุนกะประมาณเอานะคะสักรอบหน่อยๆก็ได้นะคะนี่จากนั้นก็เนี่ยค่ะหนีบริบบิ้นไว้นี่นะคะใช้นิ้วนางนิ้วก้อยหนีบไว้อย่างนี้ก่อนรูที่เราจะสอดเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตรงกลางนี่นะคะ4มุม4รู4เส้น4รูนะคะปล่อยเส้นที่1มาก่อนคือเส้นด้านบนสุดนะคะปล่อยกันมาอย่างนี้เราก็ดันขึ้นไปแบบนี้นี่นะคะมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาปลายริบบิ้นก็สอดเข้ารูเอาใหม่นะคะเผื่อมองไม่เห็นนี่ค่ะดันไปแบบนี้แล้วปลายริบบิ้นก็สอดเข้ารูนี่นะคะรูตรงกลางตรงนี้แล้วก็ดึงนี่มันก็จะครอบลงไปแบบนี้นะคะต่อมามุมที่2เหมือนเดิมค่ะปล่อยมา1เส้นก่อนนี่นะคะจับริบบิ้นจับริบบิ้นแบบนี้เราก็ดันมันขึ้นไปปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางนี่นะคะดันขึ้นไปแบบนี้ก็คือไม่ต้องบิดม้วนหรืองอพับหน้าพับหลังอะไรเลยค่ะแค่แบบคือมาตามแนวริบบิ้นเลยอะค่ะดันไปแล้วก็สอดแค่นั้นนะคะนี่นะคะนี่ปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านหลังด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้มาค่ะอีก2มุมที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะพับให้มันครบทั้ง4มุมนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วจะเป็นกุหลาบตูมตรงกลางเราก็มาเพิ่มริบบิ้นกันอีก4เส้นนะคะอันนี้ความยาวริบบิ้นอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะ
นี่นะคะเป็นเบอร์2เหมือนกันนะคะตรงนี้เราจะเน้นเป็นสีนะคะนี่เราจะเอาขึ้นมาสอดตรงนี้ค่ะช่องตรงกลางนี่แหละค่ะเสียบเข้าไปไม่ต้องให้มันทะลุด้านหลังนะคะนี่นะคะค่ะแล้วก็สอดให้มันครบทั้ง4เส้นนะคะค่ะสอดครบ4มุมแล้วนี่ได้หน้าตาแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมาหนังเส้นก่อนอย่างนี้เอาแนบมาไว้ก่อนนะคะนี่นะคะเราจะมาเริ่มเส้นตรงนี้นะคะค่อยดันมันชิดกับดอกตรงกลางอย่างนี้ใช้นิ้วโป้งจับไว้ก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะบิดมันออกมาบิดมันออกมาด้านนอกแล้วก็บิดเข้าไปด้านในหนึ่งครั้งแบบนี้ปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงนี้ตรงกลางนะคะมันก็จะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังนะคะแล้วก็เนี่ยนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ดึงนิ้วโป้งกดให้มันชิดตัวดอกตรงกลางแล้วก็ดึงนะคะมันก็จะได้เป็นเกสรแบบนี้นะคะมุมต่อมาเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นไปชิดตรงกลางนะคะแล้วก็นิ้วโป้งกดไว้บิดมันออกมาแล้วก็บิดพับเข้าไปด้านในอีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนิ้วโป้งกดไว้แล้วก็ดึงนี่มันก็จะเป็นเกสรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆให้มันครบทั้ง4มุมนะคะค่ะนี่นะคะได้เป็นเกสรตรงกลางแล้วต่อมาเรามาทำตัวดอกด้านนอกนะคะริบบิ้นฝั่งยาวที่เหลือนี้นะคะจับแบบนี้จับริบบิ้นแบบนี้บิดไปด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้บิดไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งปลายริบบิ้นสอดเข้ารูตรงกลางด้านหลังกีบสีชมพูนี้นะคะถ้ามันสอดยากก็ใช้ตัวช่วยคีบดันเข้าไปนะคะนี่มันก็ไปโผล่ออกรูเดิมรูด้านหลังนี่แหละค่ะแล้วก็ดึงไปด้วยจัดกีบมันไปด้วยนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นกลีบแบบนี้นะคะมุมต่อมาเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นบิดพับไปด้านหลังนิ้วชี้ประคองไว้แล้วก็บิดไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งปลายริบบิ้นสอดตรงกลางด้านหลังสีชมพูนี้นะคะแล้วก็จัดกลีบให้สวยงามนี่นะคะได้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะ2มุมที่เหลือก็พับให้มันเสร็จเหมือนเดิมนะคะค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านหลังเราจะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะใครจะตัดแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเหรียญป้วยท่านดอกเบญจมาศนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มาเป็นฉบับใหม่ปรับปรุงนะคะก็ไปฝึกทำหัดทำดูนะคะค่อยๆทำใจเย็นๆนะคะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าทำไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจก็กดหยุดก
ดย้อนกลับได้นะคะหรือจะแนะนำคอมเมนต์ติชมก็ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ